สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่10กันยายนวันเสาร์นะครับที่10กันยายน2022วันนี้จะนำบทเทศโดยนักบุญอัธนัสพระสังฆราชมาคุยกันในหัวข้อบอกพระองค์ได้ประทานชีวิตแก่เรานับแต่แรกเริ่มบัดนี้ขอโปรดให้เรามีชีวิตใหม่ท่านบอกว่าอย่างนี้บอกพระเจ้าพระวจนะของพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยพระทัยดีไม่ได้ทรงทอดทิ้งมนุษยชาติสิ่งสร้างของพระองค์เองเมื่อเขาต้องกลับไปสู่สภาพความเน่าเปื่อยพระองค์ได้ทรงถวายร่างกายของพระองค์เองเพื่อทำลายความตายซึ่งเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์โดยคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ได้ทรงแก้ไขความเลินเล่อของมนุษย์และโดยพระฤทธานุภาพของพระองค์ได้ทรงสถาปนาสภาพเดิมของมนุษย์ขึ้นใหม่เราทุกคนสามารถพบคำยืนยันจากสิทธิ์ของพระผู้ไถ่ซึ่งกล่าวถึงพระองค์ว่าความรักของพระคริสต์เจ้าเร่งเร้าใจเราถ้าพระองค์ผู้เดียวสิ้นพระชนสำหรับทุกคนฉะนั้นทุกคนก็ควรตายด้วยและพระองค์ได้สิ้นพระชนสำหรับทุกคนก็เพื่อทุกคนจะได้เจริญชีวิตสำหรับตัวเองอีกต่อไปเพื่อทุกคนจะได้ไม่เจริญชีวิตสำหรับตัวเองอีกต่อไปแต่เจริญชีวิตสำหรับพระองค์พระเยซูเจ้าพระเจ้าของเราได้สิ้นพระชนเมื่อเราและจะกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายและอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าเราเห็นพระเยซูเจ้าซึ่งถ่อมพระองค์ลงต่ำกว่าทูตสวรรค์ชั่วขณะหนึ่งในได้รับบงกุฎและสิริรุ่งโรจน์พระเกียรติยศเพราะพระองค์ได้ทรงรับทรมานจนสิ้นพระชนโดยพระอันสถานของพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงลิ้มรสความตายสำหรับเรามนุษย์ทุกคนต่อจากนี้ท่านผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่าพระวจนะจำเป็นต้องบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นการเหมาะสมเหมาะเสมออย่างแท้จริงว่าเพื่อบุตรจำนวนมากได้สู่สิริรุ่งโรจน์นั้นพระเจ้าซึ่งสรรพสิ่งดำรงอยู่ในพระองค์และโดยทางพระองค์ต้องบันดาลให้ผู้ที่นำบุตรไปสู่ความรอดนั้นเป็นผู้เพียบพร้อมเหล่านี้หมายความว่าพระราชกิจนำมนุษย์ออกจากความเน่าเปื่อยที่เขาได้ตกลงไปนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้อื่นไม่ได้นอกจากพระวจนะผู้ทรงได้เนรมิตมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่ม อันหนึ่งพระคัมภีร์แสดงว่าพระวจนะได้ทรงรับเอากายเพื่อถวายพระกายนั้นเป็นเครื่องบูชาสำหรับร่างกายอื่นๆที่เหมือนพระองค์เองผู้เขียนจึงกล่าวต่อไปว่าเพราะเหตุเพราะบุตรมีเลือดและเนื้อร่วมกันพระองค์ทรงแบ่งพระองค์เองแก่เขาทั่วถึงกันโดยความตายของพระองค์เองพระองค์ทรงสามารถทำลายผู้มีอำนาจเหนือความตายหมายถึงมารและทรงสามารถกอบกู้ผู้ที่เป็นทาสความกลัวความตายตลอดชีวิตด้วยการถวายพระกายของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพระองค์ได้ทรงทำลายกฎเกณฑ์ที่ต่อต้านเราและโปรดให้เรามีชีวิตใหม่โดยประทานความหวังในการกลับคืนชีพฉะนั้นนักบุญเปาโลผู้เปี่ยมด้วยพระคริสต์เจ้าประกาศว่าโดยทางมนุษย์คนหนึ่งความตายได้เข้ามาฉันใดโดยทางมนุษย์อีกคนหนึ่งการกลับคืนชีพของผู้ตายได้อุบัติขึ้นฉะนั้นทุกคนตายในอาดัมฉันใดทุกคนจะมีชีวิตในพระคริสต์เจ้าฉะนั้นฉะนั้นเราจะไม่ตายอย่างคนที่ถูกลงโทษอีกต่อไปแล้วแต่เราเป็นเหมือนคนที่กำลังจะกลับเป็นขึ้นมากำลังคอยการกลับคืนชีพร่วมกับคนทั้งหลายซึ่งพระเป็นเจ้าทรงบันดาลและผู้ประทานทรงเป็นผู้บันดาลและผู้ประทานทรงแสดงให้เห็นเมื่อถึงเวลากำหนดนั้นครับพี่น้องก็เป็นบทเทศที่นักบุญอัธนัสพระสังฆราชก็เทศไว้นะครับในหัวข้อที่พระองค์เป็นประทานชีวิตแก่เรานับตั้งแต่แรกเริ่มและบัดนี้โปรดให้เรามีชีวิตใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีเราก็เชื่อกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพระเยซูเจ้าที่พระองค์ประทานชีวิตคือสร้างพระองค์ก็เป็นพระผู้สร้างนะเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนั้นสร้างมนุษย์ทั้งพระเยซูก็สร้างด้วยและเมื่อพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้พระเป็นเจ้ามารับสภาพของความเป็นมนุษย์นั้นรับเอาเนื้อหนังนั้นแล้วก็ยอมตายแล้วก็ตายเพื่อมนุษย์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่จะเจริญก้าว
หน้าต่อไปด้วยความมั่นใจพร้อมที่จะใช้ชีวิตของตนเองนั้นอย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเพื่อจะทำให้ชีวิตนั้นได้รับการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้กลับคืนชีพมนุษย์ตายแล้วก็กลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูพระเยซูคือพระเป็นเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์รับความเป็นมนุษย์แล้วก็มาตายแล้วก็มากลับคืนชีพเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ที่จะต้องพามนุษย์นั้นกลับไปหาพระบิดาเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในสวรรค์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ก็ขอให้เราระลึกถึงชีวิตของเราที่จะต้องก้าวต่อไปดำเนินต่อไปด้วยความเชื่อความมั่นใจความรักในความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าในชีวิตของเราเสมอในทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ